เจอของจริงแอนตี้จีนสร้างเรื่องปั่นดราม่าลิซ่าทำเอาแฟนคลับจีนเข้าใจผิดเต็มๆสุดท้ายสำนึกผิดคุกเข่าขอโทษลิซ่าส่งตรงจดหมายขออภัยแฟนคลับทั่วโลกล่าสุดลิซ่าฉายเดี่ยวถ่ายงานที่ฝรั่งเศส Universal มาลงภาพนี้อีกแล้วจากประเด็นดราม่าลิซ่าแอนตี้แฟนจากประเทศจีนซึ่งได้สร้างข่าวลือเสียหายให้ลิซ่าเพื่อโจมตีตอนที่ลิซ่าได้เดินทางไปทำการแสดงที่ Crazy Horse เป็นสาว Crazy Girl สุดปังซึ่งทางฝั่งประเทศจีนได้มีดราม่าค่อนข้างหนักมากๆทำให้ลิซ่าเสียแฟนคลับไปจำนวนหนึ่งแต่แฟนๆอีกหลายคนก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าแฟนคลับที่ลิซ่าได้เสียไปในส่วนนั้นไม่ได้เป็นแฟนคลับของลิซ่าจริงๆแน่นอนเพราะถ้าหากรักและดีใจกับลิซ่าจริงๆต้องคอยซัพพอร์ตกันเต็มที่เพราะนี่คือโชว์ศิลปะชั้นสูงที่ปังมากๆถ้าจะเสียคนส่วนนั้นไปก็ไม่เป็นไรยินดีที่จะให้ไปและถือว่าเป็นการคัดกรองแฟนคลับที่รักลิซ่าจริงๆและดูเหมือนว่าจะมีการออกมาขอโทษลิซ่าอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกับเขียนจดหมายระบุไว้ด้วยซึ่งแปลความหมายดังนี้ในจดหมายบุคคลแรกได้เขียนว่าฉันขอโทษแฟนๆของลิซ่าและต้องขอโทษลิซ่าฉันไม่ควรเปิดเผยวิดีโอเบื้องหลังของลิซ่าและไม่ควรใช้มันเพื่อสร้างรายได้ให้ฉันฉันยอมรับความผิดพลาดของฉันอย่างสุดซึ้งและนี่คือคำขอโทษต่อนักร้องสาวตัวเล็กๆฉันนั้นต้องขอโทษได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยและฉันขอให้แฟนๆของลิซ่าทุกคนยกโทษให้ฉันด้วยเช่นกันคนที่สองได้เขียนว่าฉันขอโทษแฟนๆของลิซ่าและลิซ่าเป็นอย่างมากฉันไม่ควรสร้างวิดีโอ AI ที่บิดเบือนของลิซ่าที่แชร์ไปบนแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆและได้กำไรจากมันฉันหวังว่าลิซ่าและแฟนๆของเธอจะให้อภัยฉันฉันขอโทษและขอบคุณคำเตือนของทุกคนอีกคนได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งว่าฉันขอโทษแฟนๆของลิซ่าและผู้สนับสนุนของลิซ่าเช่นเดียวกับที่ฉันขอโทษแฟนๆของคิมโดยองและบัมโมฉันไม่ได้คิดถึงผลที่ตามมาเมื่อฉันแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นฉันขอโทษจริงๆฉันจะไต่ตองตัวเองและลบบัญชีนี้ทันทีอีกคนได้เขียนว่าก่อนอื่นฉันอยากจะขอโทษลิซ่าฉันโพสต์วิดีโอ AI ที่สร้างความเครียดมากให้กับไอดอลหญิงอันที่จริงมันทำให้ภาพลักษณ์ของลิซ่าเสื่อมเสียในความคิดของสาธารณชนและฉันหวังว่าลิซ่าจะมีสุขภาพที่ดีและมีผลกระทบน้อยที่สุดจากการกระทำที่โง่เขลาของฉันนอกจากนี้ฉันขอโทษแฟนๆของลิซ่าอีกครั้งขอบคุณที่แจ้งให้เราทราบว่าฉันทำอะไรผิดอย่างมากฉันผิดและฉันทำให้ไอดอลของคุณขุ่นเคืองด้วยการกระทำที่ไม่เหมาะสมฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งฉันสัญญาว่าฉันจะไม่เผยแพร่วิดีโอดังกล่าวในอนาคตและจะรายงานผู้ที่เผยแพร่วิดีโอที่ทำให้เข้าใจผิดดังกล่าวทันทีในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งได้คุกเข่าลงในวิดีโอเพื่อขอโทษลิซ่าและแฟนๆของพวกเธอโดยตรงพร้อมข้อความระบุว่าฉันมาที่นี่เพื่อขอโทษแฟนๆของลิซ่าและลิซ่าฉันขอโทษฉันไม่ควรทำให้ลิซ่าอับอายและดูถูกและไม่ควรเผยแพร่วิดีโอที่ทำให้คนเข้าใจผิดเพื่อสร้างรายได้ฉันตระหนักถึงความผิดพลาดของฉันและสัญญาว่าจะไม่ทำเช่นนี้กับลิซ่าในอนาคตนอกจากนี้ลิซ่ายังเป็นไอดอลหญิงที่มีอิทธิพลมากเธอไม่ควรได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ฉันหวังว่าลิซ่าและแฟนๆของเธอจะให้อภัยฉันฉันรู้ว่าฉันผิดและแสดงความขอโทษอย่างจริงใจนี้ล่าสุดค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Universal Music Group UUMG ได้โพสต์ภาพของลิซ่าลงบน IG หลักของค่ายซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 932,000 คนโดยรูปที่โพสต์เป็นรูปของลิซ่ากำลังถ่ายเซลฟี่หน้ากระจกใน Crazy Horse พร้อมระบุข้อความสั้นๆว่า Selfie Sunday ซึ่งทาง Universal ได้แท็ก IG ของลิซ่าและนอกจากนี้ยังแท็ก IG ของ Intercorp ซึ่งเป็นค่ายที่ทำงานร่วมกับ YG และยังได้แท็กใน IG ของ Blackpink Official อีกด้วยซึ่งความคืบหน้าที่ผ่านมาก็ได้มีชาวบิ๊งรายหนึ่งได้โพสต์ถึงเพื่อนชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งโดยได้บอกว่าโชคดีสุดๆที่ได้มีโอกาสแต่งหน้าให้ลิซ่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งไม่รู้ว่าลิซ่าจะถ่ายงานอะไรงานนี้เหล่าบิ๊งก็รอติดตามลิซ่ากันได้เลย